สวัสดีครับทุกคนผมนาริชานะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่สวนบางขุนนนท์วันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนที่ฝึกนะครับเพราะว่าสวนเพิ่งเปิดวันแรกแล้วก็อยู่ที่บ้านนี่ก็เบื่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาฝึกกันที่นี่เลยผมเจอที่แขวนลิงอยู่ในหลังสุดของสวนเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะฝึกอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับว่าผมจะฝึกPlanche แล้วก็ Ring Muscle Up แล้วก็ Back Lever นะครับก็เดี๋ยวมีการดึงข้ออีกนิดหน่อยนะฮะผมว่าพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนเวลามาดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันคนเยอะเกินนะครับก็เอาเป็นสักตอนอาจจะเช้าๆหรือว่าก่อนเที่ยงกำลังดีก็หวังว่าฝนจะไม่ตกนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องของสวนก่อนเลยนะครับผมไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะผมกลัวที่จะไปรบกวนเขามันมีวิวสวยๆเยอะเลยนะครับใครอยากมาที่นี่นะครับก็ชื่อว่าสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับ อยู่ในซอยบางขุนนนท์เข้ามาเนี่ยทางขวานะครับจะเป็นโซนของเวทเทรนนิ่งนะครับเป็นที่เขาช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับผมเคยไปถามเขาว่าแบบเล่นได้เลยไหมก็เล่นได้เลยนะครับแล้วก็มีคนคอยแนะนำให้ด้วยนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะครับจะมีสไลเดอร์มีบาร์โหนให้เด็กด้วยอันนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ไปโหนเล่นได้นะครับก็มีคนไปโหนเล่นกันเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กสมัครกว่านะครับเวลาผมไปเล่นตรงนั้นนะครับก็จะต้องไปก่อนที่เด็กๆจะมานะครับเพราะว่าเด็กเล่นเยอะมากจริงแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทำการปิดเอาไว้ไม่ให้ไปเล่นนะครับเพราะว่าต้องรักษาระยะห่างเรื่องของโควิดด้วยนะครับแล้วก็เขายังเปิดให้วิ่งตามปกตินะครับช่วงนี้ก็เพิ่งกลับมาเปิดเมื่อไม่นานมานี้เองครับที่ผมไปแขวนริงเอาไว้นะครับก็จะอยู่ท้ายสุดของสวนเลยนะครับก็คือใครที่เข้ามานะครับก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับข้างหลังนะครับจะมีที่ลานโล่งๆนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นที่ให้แขวนริงได้ก็ไปดูกันนะครับใครมีริงก็ลองไปเล่นตรงนั้นดูได้นะครับข้างหลังก็จะติดกับคลองบางกอกน้อยด้วยนะครับก็มีคนไปนั่งชิลอยู่ตรงนั้นก็เยอะอยู่เหมือนกันผมก็จะไปเล่นที่นี่บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดมาประมาณเกือบ2เดือนนะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วผมก็อยากเปลี่ยนที่เล่นด้วยแล้วก็เล่นลิงที่บ้านเนี่ยพื้นที่มันแคบนะครับแบบขอบประตูอย่างเงี้ยมันจะ
ติดนะครับทำให้ทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าไปเล่นที่นู่นเนี่ยก็คือเคลื่อนไหวได้อิสระเลยแล้วก็ที่แขวนริงเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับใครที่ตัวสูงเนี่ยเล่นตรงนั้นได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมอันนี้เรื่องนี้ผมก็อยากจะพูดถึงเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนที่จะออกกำลังกายโอเคเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องกินข้าวก่อนออกกำลังกายแต่ว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับเราสามารถทำให้มันดีได้มากกว่านี้ก็คือการเลือกกินคาร์บที่ดีก่อนออกกำลังกายเนี่ยถ้าเป็นเล่นกล้ามเล่นเวทนะครับเป้าหมายคือการสร้างกล้ามเราต้องมีแรงให้เยอะมากๆที่จะเอาไปเล่นเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินให้เยอะนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงกับคนที่ลดน้ำหนักนะครับอันนั้นก็จะเป็นในกรณีหนึ่งที่เขาจะต้องคุมแคลอรี่ตามสิ่งที่เขาต้องทำนะครับแต่ว่าในกรณีของคนที่อยากแบบต้องใช้แรงเยอะๆแล้วออกเนี่ยเป้าหมายก็คือสร้างกล้ามก็คาร์บเลือกกินก็ที่ผมแนะนำก็จะเป็นคืออะไรก็ได้นะครับคาร์บที่ดีต่อคุณนะครับสำหรับผมเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับไม่ข้าวก็กล้วยนะครับถามว่ากินอย่างอื่นได้ไหมก็ได้ครับแต่มันอาจจะไม่ดีพอสำหรับผมนะร่างกายผมก็คือผมได้ลองหลายอย่างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นของหวานก็ได้ของหวานอย่างเงี้ยหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือขนมปังอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเหมาะกับผมนะครับผมถ้าเกิดผมกินข้าวหรือไม่ก็กล้วยเนี่ยก็คือร่างกายจะแบบพีคมากเลยนะครับก็คือมีแรงพีคมากแต่ก็อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าจะต้องกินคาร์บให้เยอะบางคนเนี่ยไปโอเคเข้าใจว่ากินคาร์บเยอะๆกินคาร์บเยอะไปแบบซัดข้าวมาโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับถึงเวลาจริงจะไปออกนะครับง่วงหาวเลยนะครับง่วงส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าต้องกินขนาดไหนต้องกินเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปลองเอาเองนะครับว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยร่างกายก็ไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักอะไรก็ไม่เท่ากันแคลอรี่ที่ต้องการก็ไม่เท่ากันนะครับเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันอีกก็ต้องไปลองเอาเองนะครับผมขอพูดก่อนเลยครับว่าผมเป็นคนกินกาแฟประจำนะครับแล้วก็กินตอนก่อนออกกำลังกายประมาณ1ชั่วโมงทำไมถึงกินกาแฟนะครับก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะครับมันมีคาเฟอีนที่จะช่วยให้เราตื่นตัวแล้วก็ใช้งานสมองได้เต็มที่หลายอย่างนะครับส่วนคนที่ไม่กินนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มีความแตกต่างมากจนถึงขนาดนั้นนะครับเพราะหลักๆแล้วมันมาจากการที่เรานอนพักผ่อนเพียงพอแล้วก็กินอย่างที่บอกนะครับกินพรีเวิร์กเอาท์ให้ดีก็คือก่อนออกกำลังกายนะครับพยายามเลือกกินให้ดีแล้วก็เลือกกินให้เหมาะสมอยู่กับเป้าหมายที่คุณเลือกด้วยนะครับแล้วก็แค่กาแฟเนี่ยมันค่อยมันมาช่วยบูสต์ให้แบบเราแบบตื่นตัวมากขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ผมก็เคยลองแล้วนะครับว่าวันที่กินกาแฟกับวันที่ไม่กินเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าถ้ากินแล้วมันดีขึ้นผมก็อยากที่จะเลือกใช้ในสิ่งที่ดีนะครับก็เลยกินมาตลอดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการกินเกลือผมเนี่ยกินเกลือก่อนออกกำลังกายด้วยนะครับประมาณผมเรียกว่าไงหยิบออกมาแบบ2-3หยิบอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงเอาถ้าวัดเป็นช้อนชาก็ประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะครับผมก็จะใส่น้ำเปล่าหรือบางทีก็ใส่กับกาแฟไปเลยแล้วก็กินเข้าไปด้วยเวลาเล่นทีเนี่ยกล้ามมันก็จะขึ้นแบบเส้นเลือดมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่าทำไมครับก็ใครอยากรู้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่ามีความรู้มากขนาดนั้นครับก็ประมาณนี้ครับคลิปวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ใครได้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมถ้าอยากพูดคุยหรือสอบถามนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับผมตอบเสมอนะครับผมสำหรับวันนี้ผมนฤชาสวัสดีครับ